สวัสดีเพื่อนๆชาว New World Order ทุกท่านนะครับช่วงนี้ก็พบกับข่าวสั้นทันใจนะครับผมเราก็มาติดตามข่าวด่วนสถานการณ์ร้อนทั่วโลกในวันที่21เดือนตุลาคมปีคศ2024กันต่อนะครับตัวที่ข่าวแรกนะครับข่าวนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องราวของการลอบสังหารที่ส่งผลกระทบอย่างมากในวงการทหารรัสเซียเมื่อหน่วยปฏิบัติการลับของยูเครนก็สามารถจัดการเป้าหมายสำคัญระดับสูงที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการก่ออาชญากรรมสงครามต่อพลเรือนยูเครนได้สำเร็จโดยที่เหตุการณ์นี้นะครับมันก็เป็นนายทหารที่มีชื่อว่าดิมิทรีวลาดิมิโรวิชโกเลนคอฟดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกปฏิบัติการของฝูงบินทิ้งระเบิดหนักกองทัพอากาศรัสเซียจากกองบินทิ้งระเบิดหนักที่52หน่วยทหารหมายเลข33310มีฐานประจำการอยู่ที่ฐานทัพอากาศเชคอฟกาก็ถูกพบเป็นศพในสภาพน่าสยดสยองที่บริเวณสวนแอปเปิลในหมู่บ้านโซปอนเยโวใกล้กับเมืองบรียานที่ในรายงานจากสำนักข่าวกรองกระทรวงกลาโหมยูเครนหรือว่า GUR เนี่ยก็ได้ระบุว่าศีรษะของโกเลนคอฟก็ถูกทุบด้วยสิ่งที่หน่วยข่าวกรองกระทรวงกลาโหมยูเครนเรียกว่าค้อนแห่งความยุติธรรมซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการลงทันที่ไร้ความปราณีโดยที่โกเลนคอฟนะครับก็ถือเป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญที่ต้องรับผิดชอบต่อการโจมตีจำนวนหลายครั้งต่อเป้าหมายพลเรือนยูเครนซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียมหาศาลหนึ่งในปฏิบัติการที่เขามีส่วนร่วมก็คือการโจมตีศูนย์การค้าแอมสเตอร์ในเมืองเคลมันชุกของยูเครนเมื่อวันที่27มิถุนายนปีคศ2022ซึ่งในขณะนั้นมันก็มีประชาชนกว่า 1,000 คนอยู่ในศูนย์การค้าเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับมันก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า22รายและได้รับบาดเจ็บอีกเป็นจำนวนมากนอกจากนี้นะครับทางกอร์เรนคอฟเนี่ยก็ยังมีส่วนเกี่ยวข้องในการโจมตีอาคารที่พักอาศัยในเมืองเดนิโปรหรือว่าเมืองนีเปอร์วันที่14มกราคมปีคศ2024เป็นเหตุที่มีผู้เสียชีวิตถึง46รายรวมเด็ก6คนซึ่งก็เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่ทำให้ยูเครนต้องการแก้แค้นแล้วก่อให้เกิดการปฏิบัติการลอบสังหารในครั้งนี้การที่ยูเครนสามารถดำเนินการลอบสังหารได้ในกลางเมืองของรัสเซียในครั้งนี้มันก็แสดงเห็นความสามารถในการปฏิบัติการที่สูงไม่เพียงแต่เป็นการแสดงเห็นความกล้าหาญในการบุกลุยเข้าไปยังดินแดนของศัตรูแต่ก็ยังเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่ายูเครนพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อทวงคืนความยุติธรรมให้กับประชาชนของตนแม้ต้องเสี่ยงชีวิตในพื้นที่ของศัตรูซึ่งการเลือกกำจัดโกเลนคอฟผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการสังหารหมู่พลเรือนมันก็แสดงเห็นถึงความตั้งใจของยูเครนในการล้างแค้นอย่างจอดจงโดยที่ยูเครนเลือกโจมตีบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่ออาชญากรรมที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อประชาชนของพวกเขาการโจมตีครั้งนี้นะครับก็ถือเป็นการยกระดับการทำสงครามของยูเครนซึ่งปฏิบัติการในลักษณะเชิงรุกเช่นนี้ไม่เพียงแต่การแก้แค้นให้กับเหยื่อที่สูญเสียเท่านั้นแต่ยังเป็นการส่งสัญญาณให้รู้ว่าพลเมืองยูเครนจะไม่ถูกลืมและการกระทำทุกการกระทำก็จะมีผลตามมาการแก้แค้นในครั้งนี้นะครับมันก็เป็นมากกว่าการทวงคืนชีวิตแต่เป็นการส่งสารไปถึงรัสเซียว่าความผิดที่เกิดขึ้นกับประชาชนยูเครนจะต้องได้รับการชดใช้ด้วยชีวิตของผู้ก่อเหตุซึ่งทางยูเครนเนี่ยไม่เพียงแต่พัฒนาปฏิบัติการลับของตนในเชิงทหารเท่านั้นแต่ก็ยังใช้เทคนิคจิตวิทยาส่งผลกระทบต่อขวัญกำลังใจของรัสเซียโดยการลอบสังหารเจ้าหน้าที่ระดับสูงในพื้นที่ใกล้เขตฐานทัพและการเลือกใช้ค้อนแห่งความยุติธรรมก็ถือเป็นวิธีการส่งสารเตือนอย่างชัดเจนว่าความยุติธรรมและการตอบโต้จะไม่หยุดยั้งเพียงแค่นี้อีกทั้งทางยูเครนเนี่ยก็ยังต้องการให้รู้อีกว่าไม่ว่าศัตรูจะหลบซ่อนหรืออยู่ภายใต้การปกป้องของฐานทัพใดยูเครนก็พร้อมที่จะตอบโต้และก็ทวงคืนความยุติธรรมให้กับผู้สูญเสียเสมอนะครับและนอกจากนี้นะครับในข่าวต่อมาเนี่ยทางกองทัพยูเครนก็ยังได้ประกาศความสำเร็จในการจับกุมเฮอร์มันโปโคปีฟซึ่งเป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญในฝ่ายแบ่งแยกดินแดนแคว้นลูฮันที่เคยก่อเหตุในช่วงวิกฤตการเมืองยูเครนเมื่อปี2014โดยที่โปโคปีฟเนี่ยก็เป็นบุคคลที่เคยมีบทบาทในการข่มขู่และคุกคามนักเคลื่อนไหวยูโรไมดานอีกทั้งยังเคยเป็นผู้นำในการยึดอาคารรัฐสภาแคว้นลูฮันหลังจากการล่มสลายของกลุ่มลูฮันกาในปี2015โรโคปีฟเนี่ยก็หายตัวไปจากสื่อมวลชนแต่ในที่สุดนะครับเขาถูกทางกองทัพยูเครนจับตัวได้ในปี2024โดยการจับกุมตัวเขาในครั้งนี้มันก็ถือเป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของกองทัพยูเครนในการตามล่าบุคคลที่เคยก่อเหตุและขัดขวางมาตรการรวมชาติโดยเวลาจะผ่านไปนานเพียงใดการลงโทษเนี่ยก็ยังคงเกิดขึ้นอย่างแน่นอนอีกทั้งการจับกุมในครั้งนี้โปรโคปีฟเนี่ยก็พูดภาษายูเครนในทันทีหลังจากถูกควบคุมตัวซึ่งก็แสดงเห็นความสิ้นหวังและความพ่ายแพ้อยากจะเกิดขึ้นจากภายในใจของฝ่ายแบ่งแยกดินแดนซึ่งการจับกุมครั้งนี้ก็เป็นการส่งสารไปยังผู้สนับสนุนโปรรัสเซียในพื้นที่แคว้นลูฮันว่าการสนับสนุนความแตกแยกและความรุนแรงจะต้องได้รับการลงโทษ
และบุคคลที่หลบหนีไปไกลแค่ไหนก็จะไม่สามารถหลุดพ้นจากความยุติธรรมของยูเครนได้โดยการปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพและความตั้งใจของกองทัพยูเครนในปีคศ2024นี้มันก็แสดงเห็นความแข็งแกร่งและความมุ่งมั่นในการรักษาและฟื้นฟูความสงบเรียบร้อยในดินแดนที่เคยถูกครอบครองโดยกลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่แม้ว่าปัจจุบันทางรัสเซียจะยึดครองเอาไว้ว่าจะเป็นการกำจัดบุคคลสำคัญหรือการบุกจับตัวบุคคลที่เคยก่ออาชญากรรมยูเครนเนี่ยก็ยังคงแสดงเห็นความยุติธรรมและความชอบธรรมจะชนะเสมอนะครับผมเหตุการณ์ต่อมานะครับเหตุการณ์นี้ก็กลับมายังสถานการณ์การสู้รบที่บนพื้นที่แนวหน้าการสู้รบกันต่อนะครับวันนี้เหตุการณ์นี้นะครับมันก็เป็นการสู้รบที่บนพื้นที่แฮนโดเนตที่กองพลน้อยแอฟแซลที่79ยูเครนก็ได้สร้างผลงานสำคัญโดยการสกัดกั้นการรุกใหญ่จากรัสเซียอย่างแข็งแกร่งในคลิปวิดีโอที่บันทึกได้นะครับเราก็จะเห็นว่าทางยูเครนเนี่ยก็ได้ใช้กลยุทธ์ผสมผสานการโจมตีอย่างชาญฉลาดโดยการใช้ปืนใหญ่ปืนครกโดนคามิกาเซ่โดนหย่อนระเบิดและอาวุธอื่นๆเข้าถล่มยานกรอรถถังของรัสเซียที่กำลังเคลื่อนที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องในคลิปเพื่อนๆก็จะเห็นว่ารถกรอของรัสเซียเนี่ยมันก็ถูกโจมตีทำให้เกิดมีการระเบิดควันขโมงก็ลอยท่วมโดยที่เจ้าโดนคามิกาเซ่ยูเครนครับมันก็คงเดินหน้าบินเข้าหาเป้าหมายอย่างรวดเร็วโดยการโจมตีรถถังและยานเกราะที่พยายามจะลุกเข้ามาอย่างต่อเนื่องมันทำให้รถถังยานเกราะของทหารรัสเซียเนี่ยก็ถูกทำลายเกิดไฟท่วมและควันหนาทึบเต็มทุ่งไปหมดนะครับการปฏิบัติการครั้งนี้นะครับมันก็แสดงเห็นความสามารถในการประสานงานและเทคโนโลยีการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยของยูเครนที่สามารถป้องกันและตอบโต้การโจมตีของรัสเซียได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้ทางฝ่ายรัสเซียเนี่ยประสบความล้มเหลวอย่างหนักในแคว้นโดเนตส์นะครับก่อนหลังจากที่ทางกองพลน้อยแอฟเซาที่79ของยูเครนแสดงศักยภาพในการต่อต้านการรุกคืบของทหารรัสเซียอย่างมีประสิทธิภาพและก็ยังสามารถยับยั้งการโจมตีขนาดใหญ่ในแคว้นโดเนตส์ล่าสุดนะครับก็ได้มีรายงานว่าทางเกาหลีใต้เนี่ยขอกำลังพิจารณาส่งกระสุนปืนใหญ่ขนาด155มม.เพื่อทำการสนับสนุนกองทัพยูเครนเพิ่มเติมโดยการตัดสินใจในครั้งนี้นะครับมันก็เกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่รัสเซียได้รับการสนับสนุนจากกองกำลังทหารเกาหลีเหนือถูกส่งเข้ามาเพื่อเสริมกำลังรัสเซียในยูเครนซึ่งฝ่ายเกาหลีใต้เนี่ยก็อาจจะตัดสินใจใช้มาตรการนี้เพื่อแสดงการตอบโต้และเพิ่มแรงกดดันทางทหารต่อรัสเซียซึ่งก็ไม่ได้เป็นเพียงแค่การสนับสนุนทางด้านอาวุธเท่านั้นแต่ก็ยังเป็นการยืนยันถึงความเป็นพันธมิตรที่เข้มแข็งระหว่างเกาหลีใต้และยูเครนนะครับผมนอกจากนี้นะครับทางเกาหลีใต้เนี่ยก็ยังระบุอีกว่าการส่งกระสุนและการสนับสนุนอื่นๆให้กับยูเครนก็จะมีการดำเนินการในลักษณะที่เป็นระบบสอดคล้องกับความจำเป็นทางยุทธศาสตร์โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการสู้รบอย่างหนักหน่วงซึ่งการตัดสินใจนี้ก็อาจจะมีผลต่อกำลังใจและความเชื่อมั่นของกองทัพยูเครนในการต่อสู้กับการรุกรานของรัสเซียและพันธมิตรที่เข้ามาสนับสนุนการเคลื่อนไหวของเกาหลีใต้ในครั้งนี้เป็นการตอบโต้และก็สร้างสมดุลให้กับสถานการณ์ในยูเครนซึ่งก็ถือเป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวสำคัญที่อาจจะส่งผลกระทบต่อแนวทางการสู้รบในอนาคตนะครับข่าวต่อมานะครับข่าวนี้มันก็เป็นยอดเสียชีวิตของทหารรัสเซียในวันที่21ตุลาคมปีคศ2024ตัวที่วันนี้นะครับทางทหารรัสเซียก็เสียชีวิตไปกว่า 1,710 นายยอดรวมตอนนี้ก็อยู่ที่ 682,230 นายรถถังวันนี้ก็ถูกถล่มไป24คันยอดรวมตอนนี้ก็อยู่ที่ 9,071 คันรถกรอวันนี้ก็ถูกถล่มไป64คันยอดรวมตอนนี้ก็อยู่ที่ 18,175 คันระบบปืนใหญ่วันนี้ก็ถูกถล่มไป24ระบบยอดรวมตอนนี้ก็อยู่ที่ 19,589 ระบบระบบต่อต้านอากาศยานวันนี้ก็ถูกถล่มไป1ยอดรวมตอนนี้ก็อยู่ที่979ระบบนะครับผม